มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเปิดสีหน้าโตโน่หลังไปลาแตงโมอดีตคนรักครั้งสุดท้ายรู้เลยฝืนกลั้นแค่ไหนครับจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังที่ต้องบอกเลยว่าทำเอาวงการบันเทิงเศร้าไม่น้อยครับเพื่อนๆดาราต่างออกมาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากครับด้านอดีตแฟนหนุ่มอย่างโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ก็ได้มาร่วมพิธีไว้อาลัยด้วยครับโดยทางด้านแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานวันนี้ที่โตโน่มาร่วมงานพร้อมแคปชั่นบอกว่าขอบคุณพี่โน่ที่มาลาโมท่ามกลางชาวเน็ตเห็นแล้วบอกขอบคุณและดีใจที่ได้เห็นภาพนี้ชื่นชมว่าเป็นมิตรภาพที่ยังคงสวยงามครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ